ขอเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะที่4221606แล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นของขวัญครูนะคะเป็นเสียงพระพิราบนะคะสามารถที่บูชาห้อยคอได้นะคะแล้วก็มอบให้ทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะฉะนั้นใครจะมีโอกาสได้รับกด SMS เข้ามานะคะลุ้นกันนะที่4221606เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้ฉะนั้นก็มีเวลา3วันเต็มๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้เอาล่ะเอาล่ะค่ะ SMS กันต่อดีกว่ามาที่คุณสมศักดิ์ชนบุรีนะคะทะเบียนรถ3069สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองค่ะให้น้องบูชาพระศิวะด้วยนะครับเพราะในพื้นของคุณเนี่ยมีพื้นในเรื่องมีพื้นเดิมของเดิมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรีครุเทพเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษามักจะให้โชคให้ลาภบ่อยๆและอีกองค์หนึ่งก็คือศรีพระนาคปฏิก็คือพระพิคเนศวรนะถ้าบูชาสักการะวันพฤหัสบดีนะขึ้นด้วยนะหมากภูเก้าคำแล้วก็อย่าลืมนะครับขนมต้มนะครับบางคนเขาเรียกขนมโมทกะนั่นเองนะบ้านเราไม่มีขนมโมทกะหายากใช้ขนมต้มดำต้มแดงก็ได้บูชาขอพรรวมถึงใบศรีปักจามสักคู่หนึ่งนะครับเสริมเป็นบางคนนะเมื่อกี้บอกชลบุรีมาจันทบุรีมาเดี๋ยวมาเลยมาเยอะๆนะครับทำบุญกันมากนะครับศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองสมศักดิ์กับลายเซ็นครับนี่เลยครับและทุกท่านนะคะที่ได้รับการแบบลายเซ็นจากอาจารย์อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าที่สแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจันทรรัตน์ครับบอกว่างานเนี่ยจะได้บรรจุปีนี้หรือเปล่านะคะเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์การประปานครหลวงขอพรจากครูค่ะความสำเร็จนั้นจงบังเกิดขึ้นก่อนวันที่5เมษายนนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะครับแล้วอย่าลืมมาเจอกันด้วยนะ5-6 เมษายนนะคะคุณสาธุเลยเนี่ยใช่ค่ะพูดเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวข่าวดีมาคุณจริญญาดานี่ก็จากชลบุรีเช่นเดียวกันสุขภาพความรักเป็นอย่างไรความรักตอนนี้ดีขึ้นแล้วฮะเจริญหูเจริญตาเจริญใจใช้ดีนะครับใช้เขาเรียกว่าใช้เนี่ยใช้ความรู้สึกนึกคิดคือถ้าใช้คำพูดเนี่ยมันไม่จบแน่นะฉะนั้นใช้สายตากับหัวใจยิ้มให้กันแล้วก็ส่งใจไปหาถึงกันสายสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นสุขภาพช่วงนี้นะครับจะมีปัญหานะเรื่องราวกับการทำงานนะระบบการที่ว่าระบบการทำงานของตับไม่ค่อยดีเท่าควรเพราะคุณหลังๆนะสังเกตไหมมันอืดท้องบ้างมันจะทำให้การระบบการย่อยหรือว่าการเผาผลาญไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับผมว่ามีโอกาสนะฮะตรวจเช็คบ้างก็ดีนะฮะจะเลินอะไรฮะคุณจริญญาดาจริญโอตะเอหายไปหรือเขาไม่มีจริญญาดานะครับตามนั้นเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชัยเดชบดินนะคะทะเบียนรถ1296เดี๋ยวก่อนนั่งดูนามสกุลเขาก่อนนะฮะอ่านให้เต็มๆท่านผู้ชมผมชอบอ่านนามสกุลเต็มๆค่ะมาชัยเดชบดินแสงมรกตโอ้โหชื่อก็แรงนะฮะแสงทางโค้งนะครับเขาบอกว่าคุณชัยเดชบดินทร์นะครับนะถ้าใช้ชื่อเนี่ยชื่อถามว่าแรงไหมมีธาตุน้ำทั้งหมดเลยนั้นน้ำชนน้ำนะครับนั่นแสดงว่าคุณมักมีอะไรต่างๆนะที่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มเป็นใหญ่ในสถานที่ตรงนั้นแล้วมีสภาวะซิกเซนลังสอนก็ดีมีครูบาอาจารย์ดีนะชื่อก็ยังมีส่วนที่จะส่งผลดีได้แต่ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นมะโรงด้วยนะฮะมะโรงอ่อนล้ารุนแรง2507เนี่ยมะโรงจำได้ไหมไม่ได้นะฮะเขาบอกเข้าเกิดประมาณนั้นเป็นประมาณเนี่ยประมาณปลายเดือน5จุดเนี้ยเป็นจุดบอดเรื่องของการให้แล้วเนี่ยเหมือนจะถูกเอารัดเอาเปรียบกับผู้บริหารกับคนรอบข้างแล้วมักจะได้ดีลำแข้งแรงกายตัวเองถ้าอยากชมอย่างนี้อยากฟังแบบเป๊ะๆส่งกันเข้ามานะครับเกียรติเป๊ะเลยครับเดี๋ยวก่อนขอลายเซ็นก่อนคุณชัยเดชบดินท่านผู้ชมจะลุ้นอยู่ว่าผมจะเขียนยังไงเดี๋ยวให้ดูครับเป็นเตโชธาตนะครับและอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าเสร็จแต้มจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยครับนะฮะโค้งยาวเนี่ยละอยากจะมีโอกาสได้รับลายเซ็นแบบนี้นะคะส่ง SMS เข้ามาอยากจะมาเจอมากราบไหว้ขอพรบรมครูกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ SMS ต่อมาค่ะที่คุณจุฑาพรนะคะถามเรื่องของเลขบ้าน768/217เจ้าที่เจ้าทาง768ถึงเวลาแล้วนะฮะก่อนพันขอเอาใหม่พันสามไม่เอาเอาช่วงสงกรานต์ก่อนว่าช่วงนี้นะพยายามทำบุญสร้างกุศลให้กับพระภูมิเจ้าที่บ้างได้แล้วห่างเว้นผ่านพ้นมานานพอสมควรมิฉะนั้นสภาวะการติดขัดนะฮะเจ้าที่ก็ไม่ให้เจ้าทางก็ไม่เปิดทิศนะครับสิ่งต่างเขาบอกว่ามีคุณมีบารมีซึ่งกันและกันฉะนั้นถ้าเราทำบุญสร้างกุศลต่อเนื่องผลทานจะทำให้ทางสว่างเกิดขึ้นเรื่องงานช่วงนี้เหมือนว่านะคุณตระเตรียมพร้อมว่าจะชัดเจนว่าจะใช่แต่สุดท้ายมันเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้น
โดนทนใจสักนิดนึงระยะของคุณเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังขยับขยายเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดกังขาหรือเครียดมากนะครับมันจะดีช่วงประมาณเดือนพฤษภานะครับช่วงนั้นแหละเป็นช่วงขาขึ้นเป็นช่วงทะเลทองเป็นช่วงทำเลทองเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เป็นเม็ดเต็มหน่วยครับนะคุณจุฑาพรครับ SMS ต่อมาค่ะท่านผู้ชมนะฮะที่ส่งวันเดือนปีเกิดมามันจะได้มันต้องเสียเวลาในการพิมพ์เพราะผมจะไม่วิเคราะห์ชื่อวันเดือนปีเกิดเป็นคนที่แปลกกับชาวบ้านเขาหนึ่งไม่เอาวันเดือนปีเกิดครับนะฮะเอาเฉพาะชื่อมาอย่างเดียวเอาเฉพาะจ้าชื่อแล้วก็คำถามบัตรประชาชนมีก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ได้ค่ะคุณราเชนดีกว่าปัญหาหนี้สินครอบครัว176ปัญหาหนี้ซ้ำซ้อนแล้วหนี้เป็นคนที่ค่อนข้างต้องแก้นะราเชนเนี่ยก็แบกภาระไว้เยอะฉะนั้นระยะปลายแรงแผ่วเราจะช้าจะสูญเสียช่วงประมาณเมษาพฤษภาแต่มิถุนากรกฎาคมนะฮะตึงตัวครอบครัวกำลังจะเป็นปึกแผ่นได้ดียิ่งขึ้นหลังๆเนี่ยเราเอาหูไปนาเอาตาไปห้างห้างแปลว่าไปไล่แหละนะครับนะจะได้ช่วยทำให้บางสิ่งบางอย่างผ่อนคลายได้ตอนนี้เครียดกับเครียดชนกันเพราะว่าปัญหาของคุณมันเป็นปัญหารุมเร้าเรื่องหนี้แล้วก็เรื่องของคนในครอบครัวทำให้คุณไม่อยากทำงานต่อนะราเชนสู้นะครับผมยังสู้เลยคุณต้องสู้เหมือนผมนะครับสู้เขาต่อไปครับราเชนเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่4221606พักกันสักครู่ค่ะ